your heart. We know that you're a part of the beating of your heart. We know that you're a part of. มาดูจังหวะฟรีคิกของเรือใบสีทองภูเก็ตซิตี้อีซ้ายปัดสัมผัสมาได้ขึ้นเทคโตตรงนั้นบอกจะมาโอ้โหมาเป็นประตูหรือเปล่าครับมีผู้เล่นไม่ขยับขึ้นแล้วตัวทางลงขึ้นมาทางด้านขวาเกาะเกมยังมีแฟงประคองบางทานเลือกโยกเข้าอีขวาแล้วจบด้วยการยิงลูกนี้โอ้โหมาบอลลั่นมือผู้รักษาประตูของเจ้าบ้านนี่ครับนัทเธอร์เธอสักใจมั่นดูลูกเตะมุมจังหวะนี้ครับอีขวาได้เปิดคอตมาทานเสาไก่อู่ตรงกลางไม่มีเพียกลับขึ้นมาหาจังหวะเปิดครับดูครับดีเลย์ย้อนหลังต้องบอมกลางอากาศแล้วครับเหมือนกันอภัยมุตตาพรอนุวัฒน์นาเกษมริมเส้นครับคอตมาลายนี้สวยมากครับพานุเดชใบวงปล่อยให้ทางด้านซ้ายยกกลับเข้ามาอู้หูมาบอลมันหลุดออกขาไปก่อนครับสามคนตรงนั้นครับทุ่มไปเอฟเฟ่บอลเด็กพลิกเข้าลายนั้นได้คอตโดยสายมาลูกนี้โอ้โหลึกไปหน่อยครับนักเตะยอดพลเยี่ยมแก้ไขหาใครตั้งป้อมสัมพันธ์เกษีได้ยิงมาลูกโอ้โหว้าถากเสาสองไปหน่อยเดียวครับเกษีได้ยิงมาลูกนี้แก้ถากเสาสองไปเลยครับไหลตัวช็อตทางด้านซ้ายณัฐวัฒน์มาติดแฟรงค์เอฟเอโบเดยังหาไม่เจอเหรอเสือสามย่านแก้ไขมาแฟงลื่น2จบด้วยการยิงลูกปุ้งว้าสำคัญมากจบด้วยการยิงลูกปุ้งหลายด้านขวาว่างเลยเอาละครับโอกาสลุกครั้งที่3มาจุดนัดพบลูกปุ้งมาตำแหน่งนั้นจุดโทษพอดีเลยครับอู้น่าเท็จเอฟเฟ่เอโบเดทันด้วยครับเอฟเฟ่ติดอีขวาครับติดเครื่องแหวกมาตรงนี้ลายซ้ายยิงมาแล้วปุ๊บดูครับป้าปัดออกมาครับปนวัตยังไม่เข้าทางขวาครับติดเครื่องแหวกมาตรงนี้ลายซ้ายยิงมาแล้วปุ๊บยังแข็งแกร่งครับเอฟเฟ่กระชากมาเลือกแล้วครับเอฟเฟ่ไหลมาช่องนี้แถว2การจระเทศจับซ้ายเลือกยิงขวาล็อกครึ่งไขว้ดึงลั่นออกหลังจบเลยครับโอ้โหโอกาสมีเยอะไม่เกี่ยวนี่เกี่ยวโค้ชน้องขับไปขับเคลื่อนด้านกลางครับภูเก็ตซิตี้อย่างอัศกวิจันทศตำแหน่งด้านขวาเบิร์นออกมาสปีดต้นนัทยศพลเยี่ยมหาตัวเข้ารีบาวตรงนี้มาโอ้โหมาเกือบจะถึงเอฟเฟ่บอดี้แต่เกมรับของจางจุลีแต่ซุงลีบล็อกลูกยิงได้1ครั้งเหมือนติดตำแหน่งจุดโทษพอดีเลยครับลูกยิงของจางจุลีนนทพันธ์เจนสามงครับเอฟเฟ่บอดี้เอฟเฟ่ได้ยกมามงจังหวัดโอ้โหมาสัมผัสบอลแรกครับไพมุตตาพรแฟรงค์ไทยมาสัญญาณตรงนี้ก็จบครึ่งแรกครับที่สนามกีฬากลางสุรกุลครับอมสินลีกโปรที3ภูเก็ตซิตี้0จามจุรียูไนเต็ด0ก็3แต้มกับระนองมา3นัดมี1คะแนนเกมนี้เป็นเกมที่4ครับเจอกับเสือ3ย่านจามจุรียูไนเต็ดอีก45นาทีครับในช่วงครึ่งหลังครับบอลแรกเลือกวางบอลยาวเลยครับจามจุลีแล้วมีโอกาสได้ยิงมามุมสุดท้ายโอ้โหว้าดูครับวางบอลยาวจากจุดเคลียร์บอลครับแล้วให้ทางกสิตินาถครับศรีพิรมครับหมายเลข11โอ้โหแฟรงค์นนทพันธ์เจียนสถาวงขนานขึ้นทางด้านซ้ายเอฟเฟ่บ่ได้นนทพันธ์อยู่ยังได้คอตมาติดแฟรงค์
มุมสุดท้ายออกหรือไม่ออกครับน่าเป็นบอลออกหลังมาซะแล้วเสียเป็นลูกเตะจากมุมมือเท้าซ้ายเปิดคอตมาลื่นเซ็นก่อนหูได้แปรครับแต่ตรงตัวผู้รักษาประตูครับลองออกบอลเร็วครับวัฒนพงษ์ตาบุดาขึ้นทางด้านขวามีหลังหน่อยๆตัวซ้อนเข้าทำงานยังไปได้ฮะครับโอกาสการจระเข้ติดเครื่องคอตมาตรงนี้ปุ้งไปติดเกมรับทางพิมพ์ประพบครับสกัดสนขึ้นมาใหม่แดนกลางพลิกกลับมาได้ครับตะวันสังขาวิมลจะทำชิ่งกลับมาครับจ้าบ้านเอฟเฟ่โบเด้ไม่ได้บอลครับงัดสูตรช่วงต้นเกมของครึ่งหลังทั้งสองทีมครับนัทวัฒน์โทมันซ่องขึ้นทางด้านซ้ายดูครับยังมีช่องทางให้ได้วิ่งตลอดครับทีมเยือนจันทบุรีมีขยับด้านขวาให้มาหลายเท่ากันครับปัดมาตรงนี้แฉลบครับบุกมานั้นต้นเกมนั้นทำงานเลยครับเสือสามย่านจันทบุรียูไนเต็ดโอ้แฟงมองอย่างนี้นั้นมองหาตัวบนเหมือนกันว่าทำอะไรกันดูเหมือนจะมองหาทางอินชองหวางครับหมายเลข9ต้องมาช่วยทำหน้าที่ลูกกาอากาศเกมรับครับลองดูท่าขวาครับของสรวิทย์สุขบันเทิงครับสรวิทย์มาทาง2-1หมกชั้นแลบมาโอ้โหเป็นประตูเลยครับตามเก็บจากลูกฟรีคิกครับคอตมาได้ลงมาเหมือนกันครับโอ้โหเรือใบสีทองเรือใบสีทองเรือใบเรือใบสีทองภูเก็ตซิตี้ออกไปทางด้านขวาขยับมาอนุวัฒน์นาเกษมอนุวัฒน์วนกลับมาใหม่มีพื้นที่จับเลือกขยับสนไม่แตกครับเกมรับจันทบุรีให้มาตรงกลางมีพื้นที่ล็อกด้วยขวายัดมาลูกนี่โอ้โหครับเป็นประตูแล้วครับอย่างนี้นนทพันธ์ตามบีบเลยครับลุ้นน่าจะเป็นลูกทุ่มครับนนทพันธ์เจนสถาวงเอฟเอโบเดปัดมาลูกนี้ได้มงเหมือนกันครับอินชองหวังแต่มีตัวสกายเลข99ครับเปิดสกอร์ตีเสมอจากลูกมงแล้วก็ต่อจากนั้นอีก4นาทีครับนาทีที่54ครับลูกยิงไกลประมาณ20หลาครับจากหมายเลข10พนุเดชใหม่วงได้คอตมาดูโอ้โหแต่ดูไม่ทันครับน่าจะไม่โดนมือครับผู้รักษาประตูเอฟเฟ่เบเด้บอกมา
ยกบอลไกลออกไปครับจามจุรีพิมพ์ประพบได้ยกมาตรงนี้ได้มองกดโอ้โหทางเสาหนึ่งมาอย่างดีครับผู้รักษาประตูเฝ้าระยะเอาไว้ได้มาได้เกมรับสดครับณัฐวุฒิแสงสีเป็นตัวลงใหม่ๆพานุเดชใหม่วงการจรเทศพานุเดชไม่มีใครเข้าพานุเดชเลือกเลือกมาช่องตรงนี้อินช่องหวังขวาขวาขวาโอ้โหสาเหตุใดที่สกอร์เจ้าบ้านเปิดมากขึ้นทำให้ทีมคู่ต่อกรนั้นอ่อนล้าลงได้คอดมาจังหวะนี้ทางเสาไก่เตะบอลพลาดเข้าเป้าโยกโยกหายขวาซัดมาอู้ยไม่โดนใครขึ้นมาเอฟเฟ่บอเด้เอฟเฟ่แต่งได้เลือกแล้วฮะจะมีใครเอฟเฟ่ล็อกเข่าอีขวาขวาโอ้โหไปขุดหลังเท้าครับว้าโอกาสช่องนั้นมีอยู่แล้วเอฟเฟ่เสียหายครับดูหน้าตาครับดูตรงนั้นเหมือนมีการกดนะครับหรือว่านอนเล่นลูกนี้มาพานุเดชใหม่วงสอดมาถูกช่องครับนัทยศมาบูฮูยังบัดข้ามขาอีซ้ายคอตคอตมาตรงนี้โอ้โหได้มงครับแล้วซ้ำอีกทีด้วยอู้ยคนเดียวตรงนั้นครับโอ้โหขานเต็มเต็มครับนี่ครับนานบุกทีทางสายสอนโอกาสจามจุรียูไนเต็ดมามีสัญญาณทองตีขึ้นแล้วก็จบการแข่งขันเลยครับโอ้โหผู้ตัดสินวิชัยปานนินครับ